敬虔な仏教徒の多いタイ。そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので、高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ、出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、มันก็ต้องการให้สิ่งรอบด้านนั้นบำเรอมันในทุกทาง แล้วมันยังมีสัญชาตญาณแห่งการอวด ลูกเด็กๆก็รู้จักอวดตั้งแต่เล็กๆลูกหมาลูกแมวก็มีลักษณะที่เห็นว่ามันต้องการจะอวด อวดดีอวดสวยอวดเก่งอวดอะไรของมันมันเพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งการอวด ในที่สุดมันก็ไปรวมอยู่ที่สัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนมันอยากจะมีการมีอยู่แห่งตัวกูแห่งของกูนี่มันจึงดิ้นรนทุกอย่างทุกประการเพื่อการมีอยู่แห่งตัวกูเพื่อได้ตามใจตัวกู เพื่อมีอะไรมาบำรุงบำเรอแวดล้อมตัวกู้นี่โดยหลักการใหญ่ๆมันเป็นอย่างนี้ถ้าผู้ใดรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีแม้ในฐานะที่เรียกว่าสัญชาตญาณผู้นั้นจะรู้จักและเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกิเลสในพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกัน สัญชาตญาณที่มัน สัญชาตญาณที่บังคับไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือสัญชาตญาณตะกลางๆธรรมดาที่มันเปลี่ยนมาไปสู่อำนาจของอวิชชาอวิชชาครอบงำแล้วมันก็เป็นกิเลสแต่ถ้าสัญชาตญาณได้รับการปรุงแต่งที่ดีพัฒนาที่ดีมันก็กลายเป็นโพธิคือมันเป็นความรู้ได้เองอย่างเหมือนกันในทางที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่รับการพัฒนาที่ถูกต้องมันก็รู้ได้เองเหมือนกันในทางที่จะต้องเป็นทุกข์เราจึงมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ ทำไมเราสะดุ้ง
ทำไมเราหวาดเสียวทำไมเราวิ่งหนีตามคำนี้เป็นคำที่มีพูดอยู่ในบาลีชัมพีสะดุ้งอุตราสีหวาดเสียวปลายีวิ่งหนี ทำไมเราสะดุ้งได้เองถ้ามีอะไรกระโตกกระตากออกมาก็สะดุ้งไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครฝึกสะดุ้งได้เองตั้งแต่เป็นทารกแล้วก็หวาดเสียวได้เองขนลุกขนพองได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนแล้วก็วิ่งหนีได้ทันทีเมื่อมีอะไรที่ว่าน่าเกลียดน่ากลัวเกิดขึ้นมันก็วิ่งหนีนี่ถ้าบังคับไม่ได้มันก็เป็นไปมากจนเป็นทุกข์หรือเกิดปัญหาอย่างอื่นจนถึงกับตายพอสะดุ้งก็ร้องออกมามีอะไรน่ากลัวสะดุ้งหวาดเสียวก็ร้องออกมาเหมือนลูกหมาลูกไก่ลูกแมวมันก็ร้องได้คนจะร้องหยาบคายกว่านั้นจะอีกแต่มีอะไรทำให้สะดุ้งหวาดเสียวขึ้นมาทำไมมันจึงบังคับไม่ได้นี่ข้อแรก ถ้ารู้จักสิ่งเหล่านี้ดีว่ามันไม่ควรจะมีมันมีแต่ทำให้ยุ่งยากลำบากและเป็นทุกข์ก็คงจะมีความคิดในการที่จะเพิกถอนมันเสีย แต่สัญชาตญาณล้วนๆตามธรรมชาติล้วนๆนี่ไม่ใช่เพิกถอนได้ง่ายเพราะมันเป็นของคู่กันมากับชีวิตเมื่อใดไม่มีสัญชาตญาณว่าตัวตนว่าของตนชีวิตมันก็ไม่ดิ้นรนเพื่อการเป็นอยู่มันก็ตายท่านดูมองในแง่ของความเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์คือต่อสู้เพื่อชีวิตนี้ยังอยู่แต่เมื่อควบคุมไม่ได้มันก็กลายเป็นเรื่องให้โทษให้ทุกข์มันเห็นแก่ตนมันเอาเปรียบผู้อื่นหรือมันทำทุกอย่างที่จะให้เป็นทุกข์ถ้าบังคับได้มันก็กลับไปในทางที่ตรงกันข้ามคือไม่ต้องเป็นทุกข์โดยการทุกฝ่ายพูดได้ว่าถ้าบังคับสัญชาตญาณก็คือบังคับกิเลสได้บังคับกิเลสได้ก็คือบังคับสัญชาตญาณได้แต่มันยาก จนถึงกับจะต้องจัดสรรกันว่าเพียงแต่ควบคุมก็พอจะทำได้ระมัดระวังให้ดีสำหรับบุตรชนแต่จะละให้เด็ดขาดได้เลยนั้นไม่มีทางจะทำได้นอกจากจะเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์จะเป็นคนชั้นไหนก็ตามมันยังละสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงไม่ได้นี่ก็เลยต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะควบคุมพร้อมกันนั้นก็มีหลักเกณฑ์ในการที่จะพัฒนาที่จะพัฒนากันอย่างไรก็ได้